ฉันลำบากจริงๆนะพูนี่นี่ถ้าแกไม่ให้ฉันยืมอ่ะฉันต้องแย่แน่เลยอ่ะแล้วนี่จะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะฉันต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถอ่ะถ้าไม่จ่ายฉันโดนยึดแน่เลยนะแล้วถ้าโดนยึดฉันจะทำยังไงอ่ะฉันจะไปอยู่ไหนอ่ะแล้วรถฉันก็ต้องใช้ทำงานอ่ะพูนี่แล้วจะยืมเท่าไหร่ล่ะฉันเองก็มีเงินไม่เยอะหรอกนะคือฉันก็จะขอยืมแกสัก 50,000 น่ะฮะ 50,000 เลยเหรอนาพูนี่นะฉันจะรีบเอามาคืนเลยถ้าฉันมีอ่ะช่วยฉันหน่อยนะนาพูนี่ช่วยฉันหน่อยฉันต้องพึ่งแกจริงๆอ่ะฉันเดือดร้อนมากเลยนะพูนี่ฉันไหวแหละนี่ช่วยฉันหน่อยนะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนเออให้ยืมก็ได้นี่เห็นว่าเพื่อนเดือดร้อนลงนะแต่แกต้องสัญญานะว่าถ้ามีอ่ะต้องรีบมาคืนฉันไม่งั้นนะฉันเองก็เดือดร้อนเหมือนกันได้สิฉันสัญญาเลยงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอบใจแกมากเลยนะแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้แกนะฉันแย่แน่เลยต้องขอบคุณแกอีกครั้งนะฉันเดือดร้อนอ่ะจะเป็นต้องใช้เงินโหฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรนี่แกโทรมาเพื่อเรื่องนี้เองเหรอแกจะไปเดือดร้อนอะไรที่บ้านแกออกจะรวยฉันต่างหากล่ะที่เดือดร้อนนี่โพนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะตอนนี้ฉันยังไม่มีคืนแกหรอกถ้าแกโทรมาอีกอ่ะอย่าโทรมาเพราะเรื่องนี้อีกนะมันรบกวนฉันแค่นี้แหละจ้ะเพื่อนเยลลี่เยลลี่อะไรเนี่ยยืมเงินไปก็ไม่คืนก็จะประมาณนี้นะครับค่ะค
ุณเยลลี่พอที่จะเข้าใจโมเดลธุรกิจของเราแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยผมชำนาญมากเลยนะครับและยิ่งถ้ามีคุณเยลลี่เข้ามาร่วมลงทุนด้วยเนี่ยผมว่าได้กำไรมหาศาลเลยนะครับจริงเหรอคะจริงสิครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้นี่ต้องเร็วหน่อยนะครับถ้าช้าเนี่ยผมเกรงว่ากำไรอาจจะลดลงครับคุณเยลลี่พร้อมที่จะลงทุนเลยไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็มีเงินไม่เยอะหรอกนะคะทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็มีอยู่แสนเดียวเองอะแต่ถ้าคุณรับประกันว่าได้กำไรจริงๆเนี่ยฉันก็พร้อมที่จะลงทุนกับคุณค่ะผมรับประกันครับคุณเยลลี่คุณเยลลี่พร้อมที่จะโอนเงินเลยไหมครับค่ะพี่ฮันนี่คือที่ฉันโทรมาฉันว่าจะขอยืมเงินพี่หน่อยอ่ะเงินเก่าแกยังไม่คืนเลยยังกล้าโทรมาอีกเหรอหลบปอฉันว่าจะขอยืมปอLily.